สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามรายการของผมทุกท่านนะครับสวัสดียามบ่ายทุกท่านนะครับสวัสดีครับวันนี้สรุปข่าวสโมสรลิเวอร์พูลนะครับประจำวันที่1กันยายน2567นะครับวันนี้นะครับ สึกแดงเดือดนะครับก็เมื่อวานนี้ไม่ได้ทําข่าวให้กับแฟนลิเวอร์พูลนะครับแต่ว่าผมเองอะ่ะโดยส่วนตัวก็ยังอ่านอ่านหมายถึงว่าอ่านเก็บความรู้ไว้นะครับแต่ว่าไม่มีพลังงานพอที่จะอัดนะครับแต่วันนี้จัดเต็มให้กับแฟนลิเวอร์พูลนะครับอัปเดตข่าว8ชั่วโมงล่าสุดนะครับว่าราอัพ11ผูเ้เล่นจะเป็นใครนะครับแต่วันนี้นะครับท่านจะเซอร์ไพรส์นะคือบางคนบอกว่าตลาดปิดเนี่ยนะครับบางอย่างยังไม่ปิด ผมจะอธิบายเรื่องเวลาในตลาดนักเตะนะครับจะมีนักเตะอยู่ส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นฟรีเอเย่นและเป็นนักเตะที่ลิเวอร์พูลนะครับสามารถเซ็นได้อยู่1คนอย่างน้อยก็คือเอเดียนราบิโอนะครับการเซ็นสัญญากับนักเตะในฐานะฟรีเอเย่นขออนุญาตอธิบายต้นคลิปเลยนะเซ็นสัญญากับฟรีเอเย่นจะต้องลงทะเบียนก่อนวันที่13กันยายนตามเวลาในังกฤษนี่คือเงื่อนไขที่ผมขออนุญาตนำเสนอก่อนนะ ฟรี Free ien, เอเย่นเซ็นสัญญานะครับแบบลงทะเบียนได้ก่อนวันที่13นะครับ13กันยายนนี่คือคนฟรีนะส่วนลีกแต่และลีกนะครับก็จะมีห่วงเวลาปิดต่างกันไปอย่างฮอลแลนด์นะครับวันที่2กันยายนฮอลแลนด์นี่2กันยายนเบนเยี่ยม6กันยายนซาอุดีโประีกน่าจะเป็น30กันยายนไปเลยนะครับซาอุดีโประีกจะกวาดนักเตะหมดเลยโฟกัสที่ลิเวอร์พูลแดงเดือดแล้วก็นาโป นิโก้วิลเลียมนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีคุณลาเชนนะครับสวัสดีคุณเรืองเรืองวุฒิเหรอครับเรื่องวุฒิถ้าผมอ่านชื่อผิดขออภัยนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมขออนุญาตทักทายก่อนนะครับสวัสดีสวัสดีคุณธานนธานน์นะครับผมอ่านชื่อผิดขออภัยนะครับแฟนผีแดง100%เซนะครับสวัสดีนะครับผมเป็นมิตรกับทุกทีมเลยคราวนี้เรามาฟังเรื่องราวลิ์พูลกันนะครับขออนุญาตเข้ารายการเลยนะครับ เรามาดูรายละเอียดของข่าวสรุปข่าวสโมสรลิเวอร์พูลกันในช่วงบ่ายวันนี้นะครับข่าวที่1นนะครับวันนี้ผมเริ่มต้นที่เรื่องราวของเกมนะครับสิ่งสำคัญที่สุดนะครับก็คือเกมในวันอาทิตย์นี้นะครับอันนี้สล็อตนะครับก็จะมีผู้เล่นลิเวอร์พูลนะครับที่จะเดินทางนะครับไปที่โอทัฟฟอร์ด เดี๋ยวจะมีชื่อใครบ้างนะครับอันส็อตจะต้องตัดชื่อออกไป4คนนะครับอันดับแรกเลยนะครับตัวของอเนสโลตเนี่ยนะครับมีโปรแกรมนะครับที่จะต้องพาลิวร์ภูไปที่โออัลแทฟอร์ดนะครับซึ่งตามเวลาในกรีตก็จะเป็นเวลา16นาฬิกาตรงตามเวลาในกรีตแต่เป็นบ้านเรานะครับก็จะเป็นเวลา4ทุ่มตรงนะครับท่านก็จะเห็นแล้วนะว่าเวลาประเทศไทยกับกรีตแตกต่างกันกี่ชั่วโมงนะครับทีนี้ในส่วนของการเดินทางไปที่อัลแทฟอร์ดนะครับฤดูการที่แล้วเนี่ย ลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถที่จะจัดการกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้แต่ว่ามันก็เป็นแค่เกมที่ผ่านไปแล้วนะคือในยุคข,ของโค้ดที่เปลี่ยนโค้ดสไตล์ที่คล้ายกันเนี่ยนะครับอันดับแรกฟอร์มล่าสุดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็มีฟอร์มอย่างที่เราเห็นนะครับแต่ว่าลิเวอร์พูลเองเนี่ยนะครับการเริ่มต้นนะครับด้วยการเอาชนะอิตวิสทาวแล้วก็ชนะเบน f o ฟอร์ดเนี่ยนะครับมันก็ไม่ไม่ใช่เรื่องที่จะ คือรักษาฟอร์มน่ะยากนะครับรักษาฟอร์มโมเมนตัมอย่างต่อเนื่องนี่มันยากแต่ลิเวอร์พูลก็ทำได้นะครับแต่ขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองเนี่ยก็เพิ่งแพ้กับแพ้ไบตันมาดังนั้นในในในรูปแบบของโมเมนตัมเรื่องฟอร์มเนี่ยลิเวอร์พูลก,ก็การไปเยือนที่ออตตาฟอร์ดเนี่ยนะครับมันไม่ง่ายแน่ทีนี้ในรายงานจากลิเวอร์พูลเวิลด์นะครับเป็นข่าวฉบับแรกที่ผมอ่านก็คือแน่นอนครับ การซ้อมเซสชันสุดท้ายนะครับที่ศูนย์ฝึกแอซ่าลิูได้ตัดชื่อผู้เล่นออกไป1คนนะครับแล้วก็มีผู้สาป,ประตูมือ3เป็นเข้ามานะครับก็คือชื่อว่า่าจารอสนะครับชื่อเต็มชื่อว่าอะไรนะเดี๋ยวผมขอยัดดูข้อมูลนิดนึงนะวิเตสลสาฟยาร o s อสนะครับซึ่งเป็นผู้สาป,ประตูวัยย3่ปี190ซนเมตรอันนี้ก็ อันนี้ก็เป็นผู้รักษาประตูที่ถูกยังไงอ่ะเป็นมือ3นะครับลิฟวูจะมีรายชื่อดังนี้ก็คนที่จะเดินทางไปที่ออเดฟอร์ดจะมีผู้รักษาประตู3คนก็จะมีอาริสันเบเกอร์เป็นมือ1นะครับแล้วก็เป็นเคลเลอร์เฮอร์มือ2จารอสมือ3นี่คือชื่อประตูนะส่วนกองหลังนะครับก็จะมีเทรนต์นะครับแบรดรี่ฟันได้โกนาเต้คอนซา โจโกเมสแนะ่ไม่ได้ย้ายใช่หไหมโจโกเมสแล้วก็รเปอร์และซิมิกัสกองหลังเนี่ยนะครับมีทั้งหมด8คนนะครับเคลียร์นะที่เดินทางไปที่อัธฟอร์ดนะแล้วก็กองกลางมีใครบ้างกองกลางก็จะมีเอนโดนะครับแม็กอลิสเตอร์กราวินเบิร์ชโซบอสไลน์นะครับแล้วก็ฮาวิเอเรียดไทเลอร์มอร์ตันแล้วก็โนนี่อาน์โอนี่เนโอนี่นะครับ7คน กองหลัง8กองกลาง7นะครับส่วนกองหน้าที่เดินทางไปที่โอ d าฟอร์ดก็จะมีโมซาล่านะครับโชตาดีอาสอันนี้สามประสานในลูกตัวจริงสำรองก็จะเป็นกัคโปกับเคียซาแต่ว่าเคียซ่านะครับก็น่าจะอย่างที่ผมบอกไปนั่นแหละนะครับจะไม่ได้ลงสนามนะครับจะไม่ได้ลงสนามเพราะว่าอนนี้เซอตต้องการที่จะเก็บความฟิตเรียกความฟิตให้มากกว่านี้นะแต่ว่า ใส่อาจจะใส่ชื่อไว้ใน25ผู้เล่นแล้วก็ผู้เล่นที่อาจจะเดินทางไปไปเก็บบรรยากาศที่โอเดอฟอร์ดได้แต่จะไม่ได้เล่นนะครับจะไม่ได้เล่นแน่นอนเคียซ่านี่นะอาจจะใส่ชื่อไปด้วยนะครับทีนี้เรื่องของแต่ละบุคคลเนี่ยนะครับในขา่าวลิฟูโหยัดเอาแบบละเอียดไปเลยนะแมนยูก็ละเอียดเหมือนกันไปแล้วะนะครับในส่วนของเนสล็อตยอมรับว่าเฟรดิโกเครซ่านะครับจะไม่มีส่วนร่วมแต่อาจจะมีชื่อเป็นตัวสำรองเฉย เพราะอันนี้สล็อตต้องการให้เขาเรียกความฟิตมากกว่านี้ตอนเปิดตัวนะครับตอนเปิดตัวไอ้เฟรดโกเครซาเนี่ยผมได้ไม่ได้เล่าเรื่องราวอะไรมากเลยผมแค่บอกว่าเขาขอเวลา1ชั่วโมงสําหรับการเตรียมตัวเองนะครับซึ่งก็ได้เนี่ยการทําลักษณะอย่างเงี้ยเหมือนคนเหมือนคนที่ตั้งใจมาอยู่ที่นี่ลิวพูลเนี่ยนะครับในส่วนของไทเลอร์มอตันนะครับก็แน่นอน สิ่งสำคัญที่สุดนะครับลิเวอร์พูลยังคงเก็บเขาไว้นั่นแหละเรื่องที่ดีเลยนะครับก็ส่วนคนอื่นๆไลน์ลอ,นอื่นนะครับก็จะมีเรื่องของสเตฟานบัจจิติกด้วยแต่ผมแยกประเด็นให้ละนะครับเดี๋ยวเราจะไปฟังแต่ระบ,บุคคลอย่างละเอียดละกันนะครับโจโกเมสเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าก็เก็บเขาไว้ดีกว่านะครับเรื่องราวของ20อ่าิบ่กี่ผู้เล่นกี่คนแล้วนะ25คนนะนะครับที่ไปโอเลฟอร์ดบอกหมดแล้วนะ ประตู3กองหลัง8นะครับกองกลาง7กองหน้า5ไม่รู้รวมกันได้เท่าไหร่น่า25แล้ามั้งแต่มีชื่อของเคียซ่าไปด้วยแต่เคียซ่าจะไม่ได้เล่นนะเกมนี้เคียซ่าจะไม่ได้เล่นนะครับเดี๋ยวเหตุผลที่ไม่ได้เล่นเพราะอะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของจิมมี่แกร์เกอร์นะครับก็การเป็นนักเตะนะครับการเป็นนักฟุตบอลมาก่อนนะครับแล้วก็การที่เขาจะมีเงินเพื่อ เลี้ยงชีพคือผมจะบอกเลยว่าคนที่เป็นนักฟุตบอลอยู่นะครับไปฟังไปอ่านบทความอะแต่แต่ว่าผมก็เรียบเรียงมาให้ละเดี๋ยวจะเล่าสรุปแบบง่ายๆเลยว่าอาชีพนักฟุตบอลเนี่ยมันต้องทําอะไรต่อตอนเลิกเล่นนะครับวันนี้นะครับบทความของจิมมี่กาลเกอร์เนี่ยนะครับอยู่ในหน้าหนึ่งในหนัง,นงสือพิมพ์อังกฤษที่น่าสนใจมากคืออันดับแรกเลยเขามีลูกชายแล้วก็มีลูกสาวนะครับลูกชายก็เป็นนักฟุตบอลนั่นแหละนะครับ ส,ส่วนลูกสาวนี่ก็จะทําอะไรก็เรื่องเขาในอนาคตนะเพราะยังเด็กอยู่อ่ะแต่ชีวิตของจิมมี่กาลเกอร์นี่น่าสนใจนะเมื่อก่อนนี้เป็นสารพัดประโยชน์ะนะครับแล้วก็เรื่มีชีวิตครอบครัวผมจะเล่าแบบสรุปเลยนะกาลเกอร์เล่นให้กับลิเวอร์พูลเนี่ย737นัด17ปีสําหรับการเล่นฟุตบอลนะครับแล้วก็วันนี้อายุเนี่ยนะครับก็46ปีนะครับ กาล์เกอร์คว้า3แชมป์ลีกนะครับ2 FA เอฟเอคัพ1ยูฟาคัพแล้วก็2อายูซูเปอร์คัพ2สมัยด้วยนะครับยูฟาแชมเปี้ยนลีกในปี2005ที่อิสตันบูลเล่นทีมชาติอังกฤษนะครับ38นัดทีนี้ตัวคือถ้าเกิดใครเป็นนักฟุตบอลอยู่นะวันนี้นะท่านท่านดำเนินตามชีวิตของกาล์เกอร์ก็ได้ถ้าท่านถึงนะการเป็นพิธีกรเริ่มต้นจากการเป็นพิธีกรในรายการวิทยุพูดในวิทยุก่อน แล้วก็เซ็นสัญญากับ SKY SPORT พอท่านเก่งปั๊บนะครับท่านเซ็นสัญญากับ SKY SPORT เลยเดี๋ยวนี้มันมีสื่อให้เราเลือกทำงานเยอะมากสำหรับคนเป็นนักฟุตบอลเก่าแล้วหลังจากนั้นนะครับเขาก็มาจับคู่กับ g a ลลี่น v วิลซึ่งในเกมการแข่งขันในเกมแดงเดือรลิวหัวกลายเป็นคู่หูเลยแล้วก็ลงตัวมากนะครับเราก็จะเห็นจิมมี่กลเกอร์จับคู่กับแกลลี่นวิลกลายเป็นลิวหูกับเมนยูต้องมาทำรายการด้วยก,กันด้วยความเป็นมืออาชีพนะ มันไม่ได้มีปัญหาอะไรกันหรอกนักฟุตบอลนะ่ะทีนี้นะครับในส่วนของกาลาเกอร์และประสบความสําเร็จได้ไงรายได้ไงกาลาเกอร์นะครับเป็นนักฟุตบอลครั้งแรกเนี่ยนะครับก็มีรายได้ประมาณ80,000 80,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ถือว่าน้อยนะตอนตอนไอถือว่าเยอะนะตอนนั้นน่ะนะครับแล้วก็มามีเป็น96,000ปอนด์ต่อสัปดาห์และหลังจากนั้นนะครับพอเข้ามารับงานหลังจากนั้นปับ๊บมามามาทำเป็นหนังสือพิมพ หนังสือพิมพ์ในคอลัมน์อาจจะไปอยู่ในบริษัทหนึ่งไปทําคอลัมน์หนังสือพิมพ์ด้วยจัดรายการวิทยุด้วยและหลังจากนั้นนะครับรายการวิทยุของตอนนี้สํานักไอบริษัทของกิมมิกระเกอร์เนี่ยนะครับก็มีทำทำเป็นพิธีกรวิทยุปุ๊บแล้วก็ทําเป็นไออะไรนะั้นหนังสือคอลัมน์นี้จะจนกระทั่งเขามีมูลค่าตอนนี้เงินเขานะสิบหกล้านปอนด์เชื่อไหมสิบหกล้านปอนด์ในรูปแบบของบริษัทในการจัดวิทยุ แล้วก็หลังจากนั้นเขาก็ได้เงินมาลงทุนนะครับทีนี้เบื้องหลังความสําเร็จอนะเรารู้แค่ว่าจิมมี่การลเกอร์เนี่ยมีเงินละภรรยาสิที่ชื่อว่านิโคล่าภรรยาที่ชื่อนิโคล่าเนี่ยนะครับก็คบกันตั้งแต่สมัยเรียนตั้งแต่อายุสิปีอะสคนนี้ผ่านร้อนผ่านหนาวนะตอนที่กาลเกอร์เป็นนักฟุตบอละนะครับแล้วก็เกมที่ดูแพ้แมนยูเมื่อก่อนเนี้ยนะครับแล้วก็มีปัญหากับใครหลายๆคนนะครับตั้งแต่เรื่องที่ไม่ดีอะ ภรยาก็อยู่ข้างๆเขาจนถึงวันนี้จนกระทั่งเขาสําเร็จจิมมีกลล่กาลเกอร์ประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็มีลูกๆด้วยมีลูกๆนะครับทีเนี้ยคุณพ่ออาลูกชายก็เป็นนักฟุตบอลนะครับอยู่ใน a อ a คาเดมีของลิเวอร์พูลตั้งแต่ปี2011นี่ก็คือเรื่องราวง่ายๆนะครับของจิมมีกลล่กาลเกอร์คือผมไปแปลบทความปั๊บผมนึกถึงว่าเราจะทําอาชีพอะไรนักฟุตบอลเนี่ยเราทําอาชีพอะไรเริ่มต้นอะไรกาล,ลกเกอร์เริ่มต้นจากการเป็น การพูดในรายการวิทยุแล้วก็ตั้งบริษัทที่เกี่ยวกับการทำข่าวในคอลัมน์นี้ของตัวเองและหลังจากนั้นก็เซ็นสัญญากับ Sky Sport แล้วก็ประสบความสำเร็จตอนนี้ทรัพย์สินเนี่ยมีมากกว่า16ล้านปอนด์นะครับล้านปอนด์นี่ก็เอาคูณเงินไทยเองละกันนี่คือจิมมี่กาลเกอร์นะครับเป็นบทความผมว่าดีนะดีกับนักฟุตบอลที่จะามาจบเลิกเป็นนักฟุตบอลมาทำอะไรต่อนะครับก็แจ้งคร่าวๆประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปครับเป็นเรื่องราวของนิโกวิลเลียมทําไมวันนี้ผมต้องทำร,รูปเป็นนิโกวิลเลียมด้วยคืออย่างนี้ครับตัวของนิโกวิลเลียมเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะถ,ถ้าเกิดท่านอ่านในทวิตเตอร์ของโรมาโนเพียงสั้นๆเนี่ยนิโกวิลเลียมเขาบอกว่าตลาดครั้งต่อไปสำคัญมากคือลิเวอร์ลเวอรพูลเป็นข่าวกับนิโกวิลเลียมนะครับแล้วก็วันนี้นะครับรายงานจากลิเวอร์พู com นะรายงานว่า นิโกวิเลียมได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่เขาโฟกัสเขาอยากเล่นฟุตบอลยุโรปกับแอตติกบิลเบาแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่หรอกคือเขายอมรับว่าคนที่จะพาเขาไปเจอกับทีมที่เหมาะสมกับเขาก็คือเอเย่นเอเย่นของนิโกวิเลียมเนี่ยนะครับจะเป็นคนพานิโกวิเลียมไปสู่ทีมชั้นนําของยุโรปโดยเพราะตอนนี้นะใครก็อยากจะเห็นรามินยาเมาเล่นกับนิโกวิเลียมเหมือนทีมชาติสเปนที่คว้าแชมป์อ่ะ บาเซลนาเนี่ยนะครับโหดมากตอนนี้นะชนะนะครับชนะล่าสุดในสกอร์ถล่มพลายเลยนี่ยังไม่มีนิโก้วิลเลียมนะแต่อย่างไรก็ตามนะครับในรายงาน,นเขาบอกว่าฟิวเจอร์สโมสรลิเวอร์พูลนะครับสามารถที่จะเซ็นสัญญากับนิโก้วิลเลียมได้เพราะเรารู้เงื่อนไขาการฉีกสัญญาแต่ค่าจ้างแพงและอย่างหนึ่งนะครับนิโก้วิลเลียมเนี่ยเหมาะก,กับการมาแทนที่โมซาลาซึ่งในสื่อต่างประเทศเขาก็บอกว่ามันคือเวลาที่เดินถอยหลัง นาฬิกามีนาฬิกาเรือนนึงเนี่ยกำลังเดินถอยหลังอยู่ก็คือโมซาลาซึ่งไม่น่าจะอยู่ต่อกับริวพูเพราะคือจะหนดสัญญาไงเหมือนฟันไดเลยนั่นก็หมายความว่าเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านนะครับการเปลี่ยนถ่ายการเปลี่ยนผ่านเรื่องราวของแต่ละบุคคลต้องเปลี่ยนนิโกวิเลียมเนี่ยนะครับอาจจะกลายเป็นคนที่ถูกกําหนดนะครับในเดือนมกราคมที่จะมาแทนที่โมซาลาปีกตัวเก่งของแอตติกบิลเบานะครับต้องการที่จะอยู่กับลาฬิกาต่อไป แต่การทำผลงานใน UI โยูโร2024เนี่ยแน่นอนเขาพูดผ่านแดนนะนิเซสันแดนอาเป็นเป็นบทความนะครับแดนแดนเขาบอกว่าใจของผมเนี่ยอยู่ที่บิวเบาแต่ก็ไม่มีใครรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตมันเป็นเรื่องที่ดีเสมอที่ทีมใหญ่ต้องการคุณแต่พูดถึงนะผมต้องการอยู่ที่นี่ถ้าให้พูดจริงๆเ่ยก็เพราะเอเย่นของผมเองการย้ายทีมครั้งต่อไปจะขึ้นอยู่กับเอเยน่นนั่นก็หมายความว่า ผมต้องการเล่นฟุตบอลยุโรปกับแอตติกบิลเบาแต่ว่าทีมยังไม่สามารถที่จะไปถึงจุดนั้นได้ถ้าใครได้ฟังเรื่องราวของไอ้นิโกวิลเลียมกับลิวพูลเนี่ยผมว่าท่านจะรู้เรื่องราวของการฉีกสัญญาอยู่แล้วนะครับแต่ผมเอาร้อยถึงเวลานั้นละกันตลาดเดือนมกราคมเนี่ยนะครับโมซาลาเทรนแล้วก็ฟันไดเนี่ยสามารถที่จะเซ็นสัญญาต่อกับลิวพูลได้นะเซ็นตอนไหนก็ได้กินข้าวก็เซ็นได้นะครับแต่ว่า เราไม่แน่ใจว่าเขาจะเซ็นกี่โมงกี่วันวันไหนฉะนั้นนิโก้วิลเลียมนะครับถ้าเกิดโมซาร่าต้องออกจริงๆนะก็จะเป็นตัวเลือกที่ดีชีกสัญญาไม่แพงก็เหมือนกับการเอาค่าเหนื่อยของซา่าที่มากที่สุดในสโมสรไปจ่ายให้นิโก้วิลเลียมแค่นั้นเองนะครับลิวหูก็จะได้34ล้านปอนด์นะจะไม่ผิดอ่ะนิโก้วิลเลียมนะครับระดับอัจฉริยะเลยเนี่ยก็รอดูต่อไปนะครับส่วนยังไม่จบนะมันจะมีเรื่องราวของเอเดียนราบิโออีกนะครับแต่ผม แยกประเด็นให้ละสำหรับปลาบิโอคือริวพูเนี่ยทีมไหนก็ได้เซ็นฟรีได้นะครับก็อันนี้เล่าเรื่องราวนิโกวิลเลียมแบบละเอียดนะครับประมาณนี้เรามาต่อกันที่เรื่องราวของอันนี้สล็อตนะครับอันนี้สล็อตก็ได้ออกมาพูดถึงสเตฟานบาเชติกทีนเนี้ยสเตฟานบา c เชติกเนี่ยนะครับทำไมลิวพูถึงปล่อยให้ยืมตัวเนี่ย จริงๆแล้วเนะี่ยถ้าถ้าถ้าเราฟังนะเราไม่ได้สนใจด้วยซ้ำอะแต่เราอยากให้เขาเล่นบ่อยๆแค่ผมรู้แค่นี้นักฟุตบอลต้องการเล่นบ่อยๆทีนี้ในส่วนของในรายงานนะครับในรายงานท่านจะไปอ่านฉบับไหนก็ได้ที่มีรูปบาจิติกอ่ะผมอ่านในเดือมิเลอร์นะที่กำลังอ่านให้ท่านฟังอะเขาบอกงี้อันนี้สล็อตได้อธิบายนะครับว่าจริงๆแล้วทาไมต้องเก็บบาจติกและทาไมต้องปล่อยบาจติกให้ยืมตัว จริงๆแล้วนะครับการปล่อยผู้เล่นที่ต้องการเล่นเป็นเรื่องที่ดีมากจริงๆแลวการเซ็นสัญญากับเฟรดิโก้เคลียซ่านะครับเขามีสิทธิ์ที่จะลงสนามได้นะแต่เกมนี้อัน,นี้ส็ลตจะไม่ให้เคลียซ่าเล่นที่โอตาฟอร์ดเพราะต้องการให้มีความฟิตมากกว่านั้นแต่อัน,นี้ส็อตก็ได้อธิบายนะครับว่าทําไมต้องปล่อยบาชิติกยืมตัวอัน,นี้ส็ลตได้กล่าวว่านะครับผมต้องการให้ตัวของบาชิติกเล่นมากที่สุดในรูปแบบการยืมตัว สิ่งสำคัญที่สุดนะครับสโมสรที่บาเจติกยืมตัวไปเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเอ๊ะสโมสรเลดบูซาบูกป,ปาถ้าผมจำไม่ผิดนะจำไม่ได้ละว่ายืมตัวไปอยู่กับทีมไหนอ่ะเขาบอกกันว่าที่เนี่ยที่ปล่อยให้ยืมตัวเนี่ยเขาการันตีการเล่นตัวจริงให้เออนึกออกละไปอยู่กับเปปลินเดอร์น่าจะใช่แหละนะครับบาจิติกนะแล้วก็เขาเหมือนกับบอกว่า,างไงอ่ะ,อะการเซ็นสัญญากับบาเซโลนาเหมือนกับว่าลงทะเบียนไม่ทันอะไรประมาณนี้นะ แต่ไม่ว่าบทสรุปยังไงก็ตามการปล่อยบาจิติกอันนี้สล็อตได้กล่าวแบบชัดเจนว่าการลงเล่นสม่ำเสมอมีความสำคัญมากกว่าผมหวังว่ามันจะเป็นปีที่ยิ่งใหญ่สำหรับบาจิติกที่ไปเล่นที่นั่นบาจิติกเนี่ยนะครับพักมา15เดือนแล้วก็ต้องการเวลาลงเล่นเป็นผู้เล่นที่สำคัญมากสำหรับลิวพูลนะนี่คือสิ่งที่อนเนสลอตบอกเลยบาจิติกสาคัญมากเขาพักไป15เดือนการได้รับโอกาส ต้องรอเวลาการไปเล่นที่อเลสบูซาบุกนะมันดีนะครับหากคุณยังอายุน้อยอยู่คุณก็ต้องรักษาตัวเป็นเวลานานสิ่งเดียวที่คุณต้องการก็คือเวลาลงเล่นเขาสามารถลงเล่นที่ลิเวอร์พูลได้และลิเวอร์พูลก็มีกองกลาง,เก,งเก่งเลยนะครับ6กถึงเคนถูกต้องก็ที่เดินทางไปแมนะนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่ยเจ็ดคนนียเก่งแล้วก็เวลาในการลงเล่นเนี่ยแน่นอนไม่มีสําหรับการเล่นที่ลิเวอร์พูลการเล่นที่ซาบุกจึงดีมากสําหรับนักเตะ คนนี้นะครับก็ชัดเจนนะสิ่งที่อเน,นสซ์ลอตอธิบายประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเอเดียนลาบิโอนะครับอันดับแรกเลยนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับหรือทีมอื่นสามารถเซ็นสัญญากับเอเดียนลาบิโอได้แต่เผอิญเราเป็นข่าวกับเอเดียนลาบิโอไงทีนี้นะครับข่าวดีข่าวดีของลิเวอร์พูลคือลิเวอร์พูลยังสามารถที่จะเซ็นสัญญากับเอเดียนลาบิโอได้ ทีมชาติฝรั่งเศสยังเป็นฟรีเอเย่นอยู่นะลิวพูตกเป็นข่าวหลายครั้งมากนะครับในขณะที่แข้งวัยย9ิบ9ปีเนี่ยนะครับยังเลือกสโมสรไม่ได้เลยหากลิเวอร์พูลเซ็นกับลาบิโอวันนี้สมมุตินะก่อนวันที่13กันยายนนะลิพูต้องทำเนินการให้เสร็จเพราะว่าเส้นตายคือวันที่13กันยายนนะครับแล้วก็ต้องลงทะเบียนเพราะเป็นนักเตะที่หาสโมสรใหม่ไม่ได้ นั่นคือวันสุดท้าย13กันยายนสำหรับเอเดนลาบิโอลิเวูยังสามารถปิดดีลนี้ได้ทีนี้ผมจะมาเจาะลึกเลยว่าจะมาลิเวูจริงเหรอในรายงานจาก e n f i w a t c o u k หรือท่านจะไปอ่านสำนักไหนก็ได้นะผมบอกเลยว่าจริงๆแล้วนะครับการย้ายทีมของพิเมริกับหมดวันที่1น,นะครับ11สิงหาคมตี5้าบ้านเราอ่ะท่าทุ่มอังกฤษ ลิพูยังมีโอกาสเซ็นกับลาบิโอได้นะครับและลิพูและลาบิโอเนี่ยเพิ่มความชัดเจนในตำแหน่งกองกลางมากๆคืออันนี้สลอตบอกเมื่อกี้มีกองกลางระดับท็อป7คนละถ้าได้ลาบิโอก็เป็น8คนฉะนั้นเดี๋ยวไปดูตารางนะทำไมต้องมีผู้เล่นเยอะๆเพราะว่าตารางการแข่งขันในเดือนตุลาแล้วก็พฤศจิก,กานี่เรียกกันว่ามากมายมหาศาลโดยเฉพาะยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกลิพูนะครับก็จะมีวันอีกวันหนึ่งคือวันเดดไลน์นะครับ จริงๆแล้วเนี่ยในในวันสุดท้ายเนี่ยลิฮูเกืบเซ็นสัญญากับเซซ่าอ่าใครหลายๆคนได้นะครับก็จริงๆแล้วนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะครับยังมีเวลาถึงวันที่13สําหรับพกฟีเยน็นมีคือมันมีฟรีเย็นเยอะแต่ลิฮูจะเซ็นสัญญากับลาบิโอโฟกัสที่ลาบิโอนะครับก็อัปเดตเรื่องราวของลาบิโอแค่นี้แหละนะครับเดย์ไลน์13นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของอ,อันนิสลอตนะครับเรื่องราวของโปรแกรมคือตอนนี้เดี๋ยวผมจะอ่านโปรแกรมให้นะคือการเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวันนี้คือไฮไลท์แต่หลังจากนี้สิปัญหาของลิเวอร์พูลคือถ้าเกิดใครพิมพ์ใน Google เนะี่ยท่านก็จะเห็นโปรแกรมที่จะเตะจริงๆนะครับแต่ว่าผมจะอธิบายง่ายๆยูฟ่าแชมเปียนลีกเนี่ยมันจะมีกลุ่มเป็นยังไงก็แล้วแต่นะ แต่ลิเว์วต้องเล่น8เกมตามรูปแบบใหม่ของยูฟายูฟาแชมเปียนลีกเนี่ยนะครับเล่นเล่นนะครับแนัดนะครับเล่นที่แอนฟิลด์่แล้วก็เล่นที่นอกบ้าน4โดยยูฟาแชมเปียนลีกนะครับจะเริ่มในวันที่17กันยายนถึง29มกราคมนี่คือรอบแบ่งกลุ่มอันใหม่แล้วมันก็จะมีปฏิทินพรีเมอริกนะครับที่ทุกคนจะต้องเล่นแบบหูเลยะนะครับและทีนี้นะครับเกมการแข่งขันเนี่ย แน่นอนครับมันจะมีเบรกทีมชาติในเดือนตุลาคมด้วยทีมชาติในเดือนตุลาคมเนี่ยนะครับแต่มันจะมีเกมที่หลังจากเบรกทีมชาติที่จะต้องเจอกับเชลซีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นรูปไอโปรแกรมให้มันดูง่ายกว่าแต่ขออนุญ,ญาตอธิบายหลังจากนั้นปุ๊บนะมันจะมีเกมพอหลังเบรกทีมชาติปุ๊บไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกเจอกับไรซิกยืนไปเยือนแล้วก็จะมีเกมกับอาร์ซนอลในวันอาทิตย์นั่นก็หมายความว่าเกมหนักๆเพียบเลย ในในช่วงตุลาพฤศจิกาและหลังจากนั้นนะครับก็จะมีโปรแกรมบอลถ้วยมาแทรกก็คือคาราบาวครับรอบ4ที่ลิเวอร์พูลจะต้องเล่นในบ้านเจอกับเวสต์แฮมรอบ3ไงคาราบาวครับรอบ3เล่นกับเวสต์แฮมนะครับแล้วก็ทีเนี้ยมันก็จะมีเกมที่เล่นในแอนฟิลด์สามเกมติดต่อกันนะครับแล้วก็มีเกมที่ต้องไปเยือนอะไรนั่นแหละตามโปรแกรมอะผมอ่านเลยนะ รายการโปรแกรมในเขาเรียกว่าไม่ค่อยฝันดีของลิเวอร์พูลว่าฝันร้ายนะครับคือเกมใหญ่ๆก็จะมีวันที่19ตุลาคมเล่นในบ้านเจอเชลซีแล้ววันพุธที่23นะครับต้องไปเยือนไลซิกแล้วกลับมานะครับเยือนอาร์เซนอลแล้วก็มาเล่นคาราบาวคัพเล่นในบ้านเจอกับอะไรนะเจอกับเวสต์แฮมใช่ไหมพอเดือนพฤศจิกาปุ๊บเนี่ยนะครับเล่นในบ้านเจอกับไบรตันแล้วก็เล่นในบ้านเจอกับเรเวอร์คูเซ่นนะครับแล้วก็ บุกไป,ปเยือนแอสตันวิลล่านะครับแล้วก็จะเบรกทีมชาติเบรกทีมชาติในเดือนในในเดือนไอพจิกาด้วยนะและหลังจากนั้นนะครับก็จะมีโปรแกรมอีกอีก5เกมในสัปดาห์เดียวคือไปเยือนไป,เย,นปเยือนอะไรนะโอ้โหนี่ยไปเยือนเซาท์แฮมตันนะครับเล่นในบ้านเจอกับเรอลมดริดนะครับแล้วก็บุกเล่นในบ้านเจอกับแมนซิตี้แล้วก็เจอกับนิวคาสเซิลไปเยือนนะครับดเดือนธันวานะโหด ปลายเดือนปลายเดือนพฤศจิกาเนี่ยนะครับจนถึง7ธันวาเนี่ยนะครับมีเกมทั้งหมด5เกมแล้วก็มีวันอังคารที่10เนะครับจอไปบุกไปเยือนจิโลนาโหดมากผมว่าโปรแกรมลิวอพูเนี่ยโหดผมว่าผู้เล่นลิวอร์พูเนี่ยต้องมีพลังงานอย่างเพียงพอเลยแหละนะครับก็ว่ากันไปตามนี้นะครับในส่วนโปรแกรมการแข่งขันนะครับหนักๆนะหนักๆนะ เรามาต่อกันที่เรื่องเราคำทำนายอ่าผมผมชอบอารันเชลเลอร์ที่สุดเลยเวลาทำนายผลเนี่ยเพราะว่าเขาอารันเชลเลอร์เป็นสไตล์ที่ไม่ค่อยไว้หน้าใครอะนะครับใครจะเห็นด้วยอะไรยังไงอะนะครับมันก็เป็นไปตามที่เขาวิจารณ์จริงอารันเชลเลอร์นะผมเล่าให้ฟังก่อนอารันเชลเลอร์นะครับได้ออกมาวิจารณ์นะครับเขาผ่านเขาวิจารณ์ผ่านแมนเชสเตอร์วิ n นิ g ต e w เขาบอกอย่างนี้ครับ มันเป็นพิธีกรสองคนเนี่ยคือเชียร์เลอร์กับคริสตันคริสตันบอกไงรู้ไหมบอกว่าลิเวอร์พูลจะชนะแมนยูแต่อลันเชียร์เลอร์บอกว่า,จ, er วาจริงๆแล้วเขาไม่แน่ใจว่าลิเวอร์พูลจะบุกไปชนะแมนยูได้อลันเชลเลอร์บอกเลยเขาไม่แน่ใจนะและอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับสิ่งที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ไม่แน่เขาก็อาจจะแพ้ลิเวอร์พูลก็ได้เหมือนกันเพราะอะไรเพราะอลันเชลเลอร์กล่าวว่ามันขึ้นอยู่กับฟอร์มการเล่นมันขึ้นอยู่กับฟอร์มการเล่นของแมนยูเลยว่า ถ้าเกิดแมนยูยังคงเล่นกับไรตันแบบขาดสมาธิยังไงยังไงคุณก็เสร็จลิเวอร์พูลได้ถ้าคุณขาดสมาธิโดยเฉพาะกองหลังนะเชลเลอร์นะเขาบอกเลยว่ามันก็ไม่ใช่เกมง่ายที่พูจะมาชนะที่โอทัฟฟอร์ดหรอกแต่แมนยูเนี่ยถ้าไม่มีสมาธิเนี่ยนะครับกองหลังนี่นะมันก็จะมีมันก็จะเสียประตูแต่ในขนาดเดียวกันถ้าแมนเชสเตอร์ยูต็ดเนี่ยนะครับมีเกมที่มีสมาธิรัดก,กุม่มแมนยูก็จะมีผลการแข่งขันที่ดีได้ มันขึ้นอยู่กับประตูแรกสิ่งที่เชลเลอร์ไม่เหมือนคริสตันเพราะคริสตัลฟงฟันทงแล่าวลวิพูฉบุกมอชนะแน่เพราะเกมนี้ขึ้นอยู่กับประตูแรกประตูแรกมันจะเกิดขึ้นในฝั่งไคลาผลเสมอเนี่ยนะครับมันก็ยอมรับได้แต่ผมคิดไปแล้วนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมักจะมีเกมกดดันที่เล่นได้ดีแมนยูเวลาเจอเกมกดดันมักจะเล่นได้ดีก็ไม่รู้อะนะครับเดี๋ยววันนี้สี่ทุ่มก็รู้ละก็รอดูกันนะครับนี่คือสิ่งที่เชลเลอร์ไม่เหมือนไม่เหมือนเขานะ ผมก็จริงแล้วก็ชอบอะ่ะชอบตรงๆอย่างนี้แหละประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของไอวินไอมานนะครับอก็เป็นอีกหนึ่งในอ่าอินสตาแกรนะครับผมก็จะแปะอินสตาแกรมให้ท่านนี่แหละนะครับไอวินอามันนะครับเป็นใครเขาเป็นกองหลังเขาเป็นกองหลังไออะไรนะมาจากวูฟอ่ะนะครับคืออย่างนี้ สโมสรลิเวอร์พูลนะครับในช่วงของวันปิดตลาดเนี่ยนะครับก็ได้คว้าดาวรุ่งนะครับเก่งๆมาอีกคนนึงชื่อว่าไอวินไอมันนะครับอันวินไอมันวัยอายุเท่าไหร่นะจำไม่ได้แล้วเนี่ยเมื่อกี้ยังดูอยู่เลยจำไม่ได้ละเด็กหนุ่มคนนี้นะครับก็เป็นนักเตะของสโมสรบูแฮมป์ตันเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับอันวินไอมันเนี่ยนะครับย้ายจากบูบมาอยู่กับลิเวอร์พูลเนี่ยเขามาอยู่กับอะคาเดมี่ของลิเวอร์พูลเลยนะ ไอมันอายุ16ปีอ่าโอเคอายุ16ปีนะเล่นตำแหน่งกองหลังนะครับแล้วเขาขอบคุณทีมเก่าคือวูฟลิเวอร์พูลจ่ายเงินให้วูฟชดเชยไป2ล้านปอนด์นะครับแล้วไอมันก็มาเซ็นสัญญากับลิเวอร์พูล5ปีจริงๆแล้วนะครับแมวมองแมวมองของลิเวอร์พูลเองมองว่าไอมันเนี่ยเป็นนักฟุตบอลที่ค่อนข้างคุ้มค่าแล้วก็สามารถที่จะก้าวหน้าได้นะครับเหมือนกับอ,อะไรเทรนเอนนีย r ทรนยูเนีย o r นั่นแหละลักษณะเดียวกันแต่อายมันเนี่ยเล่นกองหลังและเล่นเล่นทางฝั่งซ้ายด้วยนะครับถนัดทางฝั่งซ้ายด้วยและสามารถเล่นกองกลางในในอะคาเดมของ w วูฟแต่มาอะคาเดมีของลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับก็คงจะเล่นตำแหน่งคล้ายๆกันพอดีที่สุดก็นี่คือหนึ่งเรื่องราวของดาวรุ่งที่ชื่อว่าอายมันประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเฟรดิโกเครซ่านะครับเมื่อกี้ถ้าเกิดใครฟังในบทสัมภาษณ์ของอันนีสลอตไปแล้วนะครับวาลิเวอร์พูลก็อาจจะมีชื่อของเครซ่าเป็นตัวสำรองติดไปไปดูเกมที่โอตาฟอร์ดอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าจะให้ลงสนามนะครับคงไม่ได้ตัวของอนนีสลอตนะครับได้ออกมาอธิบายแล้วนะครับว่าเฟรดิโกเครียซ่าจะไม่ได้ลงสนามในเกมนี้ที่เกมแดงเดือดนี้นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับตัวของอันสลอตต้องการให้เฟรดิโกเครียซ่า มีความฟิตที่มากกว่านี้ในส่วนของการย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับดีนะหลุดทีมชาติอิตาลีเลยการหลุดทีมชาติอิตาลีเนี่ยนะครับสำหรับในข่าวที่เขียนในลิเวอร์พูลดอทคอเนี่ยเขาบอกไว้ว่าดีนะเพราะคุณจะได้ซ้อมและมีเวลาปรับตัวกับลิเวอร์พูลไงแล้วก็อันนี้สล็อตนะครับก็ยืนยันเนาะว่าจริงๆแล้วนะครับก็เกมแรกๆอย่างเนี้ยนะครับคุณอาจจะช่วงแรกคือเอาตรงนะก็คือเคซ่าเนี่ย จะไม่ได้เล่นในเกมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาง่ายก็ไม่ต้องคาดหวังอะไรนะครับแต่เขาจะมีความฟิตจนถึงระดับที่รับประกันการเล่นได้เคียซาต้องมีความฟิตมีความฟิตในระดับที่รับประกันได้เลยว่าเล่นในเกมกับลิเวอร์พูลได้แล้วจะลงเกมไหนอะ่ะเคียซาเนี่ยเคียซานะครับในในงานเขาบอกว่าลิเวอร์ในเกมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยนะครับไม่ได้เล่นแต่แฟนบอลอยากจะเห็นเขาเล่นในเร็วที่สุดก็คือในช่วงหลังจากที่ เบรกทีมชาติน่าจะเป็นวันที่14กันยน14กันยายนถ้าเร็วสุดเลยนะก่อนเบรกทีมชาติหลังเบรกทีมชาติผมไม่แน่ใจนะ14กันยายนในเกมที่เจอกับนอตติงแฮมฟอเรสในในบ้านถ้าจำไม่ผิดนะก็น่าจะเป็นเกมที่เคียซ่าลงเล่นได้เจอกับนอตติงแฮมฟอเรสนะครับ14กันยายนก็รอดูกันนะครับเกมแดงเดือดก็จะไม่เห็นเคียซ่านะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของล็อบบ้นะครับลอบบ้ก็ได้ออกมาพูดถึงโมนะครับกับความไม่แน่นอนในการที่เขาจะอยู่กับลิเวอร์พูลต่อไปในปีหน้าหรือเปล่าล็อบบ้นะครับได้พูดจริงๆแล้วใครก็รู้นะครับว่านักฟุตบอลเนี่ยนะครับก็จะมีสัญญากันทุกคนแต่เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมก็ต้องก็ต้องเดินทางออกไปนะครับล็อบบอได้บอกนะครับว่าโมซาลาเองนะครับยังมีความสําคัญกับลิเวอร์พูลที่ปฏิเสธไม่ได้เขายังเป็นนักเตะที่ลิเวอร์พูลขาดไม่ได้นะครับและมีความสําคัญมาก แต่อย่างไรก็ตามมูซาลาดจะยุ3าปีนั่นก็หมายความว่ายังคงประทับใจสําหรับสภาพร่างกายแต่สัญญาก็จะหมดลงลาโบนะครับก็ได้พูดเปย์เปย์นะว่าข้อสําคัญของมูเนี่ยเมื่อเราคุยด้วยกันเนี่ยนะครับคือเขาเขาก็เปย์เปย์อะมูยังเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นเกมสําคัญยังก็ตามมูจะมีส่วนสําคัญมากๆกับเกมแล้วก็ในแอนฟิลด์จริงๆนะครับมูเนี่ยคือตำนานคนหนึ่งเลย นะครับที่สามารถยิงประตูได้อย่างมากมายเพราะว่าโมซารามีความตั้งใจในการเล่นฟุตบอลทุกอย่างให้กับลิเวอร์พูลและการรักษาสาภาพร่างกายเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าล็อบบเทียบไม่ติดสําหรับการดูแลตัวเองของโมก็คือโม mm. ยังมีความสําคัญกับเกมสําคัญลิเวอร์พูลนะครับแต่ว่าสัญญาก็คงเป็นธรรมชาติที่ลิเวอร์พูลจะต้องคิดให้ได้ว่าจะทําอะไรกับโมต่อนะครับก็ถ้าสําคัญอย่างเนี้ย ร่างกายเล่นได้เหมือนที่อันนี้สลลดตบอกอีกหลายปีอะ่ะโมจะได้รับสัญญาใหม่ก็รอดูกันนะผมพูดได้ไม่เต็มปากแต่พูดไปละประมาณนี้นะครับหมดแล้วยังเนี่ยโอเคคราวนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านนะครับเข้าสู่การพรีวิวของอเกมแดงเดือดนะครับซึ่งผมพูดในทางฝักฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแบบละเอียดไปละนะครับแล้วก็ทำนายผลในส่วนของนั้นไปละว่า ลิเวอร์พูลจะบุกมาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ1ประตูต่อ0นะแต่ว่าผมไม่ได้สนใจตรงนั้นหรอกผมสนใจว่าวันนี้ใครซ้อมนะครับก็วันนี้นะครับสโมสรลิเวอร์พูลก็ได้ส่งรายชื่อเนาะคนที่เดินทางไปเนะี่ยที่ผมอ่านในตอนต้นไปละทีนี้ในส่วนของอ o u ลุยดิอัสและมูซาลานะครับจะได้ลงสนามในเกมนี้ชัดเจนรวมถึงโชต้า นั่นก็หมายความว่านะครับไม่ว่าจะเป็นสีติเก่าหรืออะไรก็แล้วแต่นะผมไม่ได้สนใจตรงนั้นผมสนใจแค่ว่าปัจจุบันนี้คืออะไรมากกว่าและที่สําคัญที่สุดนะครับลิเวูไม่สามารถที่จะชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่โอทัฟฟอร์ดได้นั่นคือ2เกมล่าสุดนะแต่ในเกมนี้จะแตกต่างออกไปเพราะโค้ชคนละคนกันรวมถึงลิเวูก็จะไม่มีปัญหาการบาดเจ็บตอนนี้คนที่ซ้อมไม่ได้ก็คือคูติสโจนคูติสโจนเนี่ยคือคนที่เล่นไม่ได้แค่คนเดียวในตำแหน่งแดนกลางนะครับ นั่นก็หมายความว่าลิพูค่อนข้างฟูลิพูถ้าฟอร์มหลังสุดนะครับชนะ2นัดติดต่อกันในพรีเมียร์ลีกนั่นก็หมายความว่าทีมของเนสล็อกก็เป็นทีมที่ดีนะครับแล้วก็ในส่วนของอาเวอร์จิลฟันได้นะครับก็จะลงนัดที่อะไรนะนัดที่200ปะ่ะน่าจะเป็นนัดที่200หรือเปล่าไม่แน่ใจนะก็น่าจะใช่แหละนะครับมีใครหลายหลายคนลงลวโบนนัดที่300ออะไรประมาณนี้นะช่างมันมาเราไม่สนใจตรงนั้นหรอกเรามาดูไลฟ์อัพกันดีกว่านะครับ ไล์อัพ11ผู้เล่นตัวจริงนะครับที่คาดว่าจะลงสนามของลิเวอร์พูลนะครับผู้รักษาประตูก็จะเป็นอาริซอนเบเกอร์นะครับคู่เซนเตอร์ก็จะเป็นโคนาเต้กับฟันได้แบ็กซ้ายเป็นลับโบนะครับแบ็กขวาเป็นเทรนคืออ่าแล้วก็มิดฟิลด์โฮนิงบอนนะครับก็จะเป็นแมคก้านะครับจับคู่กับกราวินเบิร์ชนะครับโดยมีโซบอตไลน์เนี่ยเป็นเป็นจอมทัพหมายเลขสิสลับกับแมคก้านะครับแต่โซบอตไลน์จะเป็นคนสอดมายิงบอกไว้เลยนะแล้วก็ยังไม่ได้ยิงเลย แล้วก็ในส่วนของ3ประสานแนวลุกนะครับก็จะเป็นโมซาลาหน้าเป้าเป็นดิโกโชต้านะครับแบ็กซ์ฝั่งซ้ายเป็นลุยดิออสนะครับก็อันนี้สล็อตน่าจะใช้ชุดเดิมนะครับเพราะว่าร่างกายอะไรยังดีอยู่นะครับแล้วก็เกมความฟิตอะไรก็ดีนะครับส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขาก็จะเปลี่ยนจากแม็กควายเป็นเดลิกคุมหลังนั่นกะ็หมายความว่าเดี๋ยวจะรอดูกันว่าโมนะครับจะดวลกับเดลิกได้ยังไงบ้างนะครับโชต้าจะทํายังไงกับเดลิก ลุยดิอัสสลับกันเล่นไปสลับกันเข้ากลางไปมันก็เดี๋ยวดูดูเทคนิคเขาเอานะครับมากันที่การนำนายผลนะครับสำนักข่าวต่างประเทศก็ทำนายผลกันแข่งขันไว้ว่าสมโมสรลิเวอร์พูลนะครับจะบุกไปเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้1ประตูต่อศูนย์นะครับอีกครั้งนะครับสำนักข่าวต่างประเทศนะครับก็ทำนายผลการแข่งขันของคู่นี้ไว้ว่าสมโมสรลิเวอร์พูลนะครับจะบุกไปเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้1ประตูต่อศูนย์นะครับแต่ว่าผมเชื่อว่านะ ไม่มีเกมง่ายสำหรับลิเวอร์พูลหรอกนะครับก็รอดูกันนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหมดเลยนะครับผมย้อนข่าวให้ท่าน8ชั่วโมงนะครับไม่มีข่าวใหม่ไม่กว่านี้อีกแล้วนะครับก็ในส่วนสุดท้ายของรายการนะครับก็จะเป็นการตอบคำถามแฟนๆนะครับท่านถามผมได้เลยเท่าที่ผมจะตอบได้แล้วกันนะครับสวัสดีนะครับคุณเริงวุฒนะครับไม่ผมอ่านชื่อถูกแล้ใช่ไหม สวัสดีนะครับคุณท่านันหรอครับท่านนนหรอครับขอบคุณมากนะครับชอบใช่ไหมครับสวัสดีนะครับสวัสดีคุณทีทีนะครับเด็กผีนะครับก็เดี๋ยวลองดูนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีสวัสดีเน่มานะครับโอ้โหหงยิงไม่ต่ำกว่า3ลูกผมว่าไม่มีงานง่ายลิฟวูหรอกนะครับไม่ไม่ใช่งานง่ายแน่คืนนี้มั่นใจว่าก็เดี๋ยวลองดูครับลองดูเนาะสวัสดีคุณวีรชัยนะครับสวัสดีคุณลาเชนลิฟวูจะชนะ100%ก็ก็เอาไว้วัดกันเนาะ สวัสดีคุณชนิดดาม่านะครับเดี๋ยวรอลุ้นกันนะเชลซี Chelsea. ผมยังไม่ได้ทําข่าวให้เลยเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะกลับไปทําให้นะสวัสดีนะครับสวัสดีครับฟิลิกหน้าต่ำเนโตโอ้โหเชลซี Chelsea ยังโหดเดี๋ยวผมอยากดูซานโชเล่นยังเลยอะ่ะซานโชเป็นตัวจริงทุกนัดไหมเดี๋ยวรอดูฟอร์มเนาะโอ้ผมว่าซานโชนี่แจ่มมากเลยสวัสดีนะครับแดงเดือดน่าจะเข้มข้นกว่าผมว่าเปลี่ยนโค้ชก็น่าจะคือถ้าเกิดเราฟังในส่วนของเอลิกเตนักพูดถึงอันนี้สล็อตนะ คนบ้านเดียวกันท่านเข้าใจคําว่าคนบ้านเดียวกันใช่ไหมเขาก็ยอมรับว่าเนสล็อตมีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่าตัวของเขาอีกแล้วก็ลิเวอร์พูลเนี่ยการจัดการทีมของเนสล็อตเนี่ยยังคงเป็นทีมที่ดีกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่เราไม่ได้โฟกัสต,ตรงคําว่าดีกว่านะผมเชื่อว่าเมื่อฟุตบอลเริ่มเขลียร์ปับ๊บมันเสมอกันหมดอะมันอยู่ที่ว่าแทคติกใครแทคกติกใครนะครับแก้กันยังไงนะครับ อกองหน้าลูกไกวไปไหนแล้วดาวิดนูเยสเหรอครับก็จะเป็นแบ็กอัพนะครับแบ็กอัพคือนูเยสจะได้เล่นในใฤดูกาลนี้แน่เพราะว่าถ้าท่านดูในตารางที่ผมจะแปะนะโปรแกรมใหญ่ๆงั้นเลยผมเชื่อว่าโชต้าก็คงไม่มีทางเล่นได้หมดหรอกทุกนัดรวมถึงมูซาลาด้วยนะครับโหดมากเลยนะมีกองหน้า6คนก็ดีอ่ะกองหลัง8กองหน้า6กองกลาง7กองกลางก็เอาเอาเอา,เอาดาวรุ่งขึ้นมาเล่นเอ็นยูนี่กับไออะไรนะ มอตันน่ะนั่นแหละนะครับโอเคเนาะสวัสดีนะครับ DF ของแดงนะครับจากร้อนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับลดน้ำน้ำลดแล้วนะครับสุโขทัยเนาะก็ขอบคุณคนที่มาช่วยเหลือมากๆกนะครับอีจันแล้วก็หลายๆที่นะครับคุณการจอมพลังแล้วก็หลายๆหน่วยงานที่ไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับผ่านไปแล้วนะครับสวัสดีนะครับคุณอุไัยนะครับสวัสดีนะครับจะขอนแก่นเหรอครับผมอ่านชื่อผิดปะเนี่ยโอเคนะครับ คืนนี้ที่เดิมนะครับสี่ทุ่มเนาะสวัสดีคุณป๊อปนะครับจากบางประกงเหรอครับสวัสดีแฟนเชลซีด้วยนะครับเชลซีฮิวิโกซันโชมาไหมโอ้โหตรวจรักกายผ่านไปแล้วนะโอเคสวัสดีนะครับสวัสดีคุณสะอาดนะครับโอ้โหสามศูนย์เลยผมว่ามันไม่ง่ายนะสำหรับลิเวอร์พูลนะเพราะว่าแมนยูเล่นในบ้านไงนะครับสวัสดีคุณพัทวีนะครับพี่เป็นแฟนทีมไหนผมเป็นแฟนลิเวอร์พูลนะครับผมแฟนลิเวอร์พูลนะ สวัสดีคุณอะไรเนี่ย DTH นะครับอ่าน3ตัวพอริภูน่าจะยิงได้แต่ผมว่าไม่ง่ายนะสวัสดีคุณ F สวัสดีคุณ F นะครับตัวใหม่ได้ลงไหมเคียซ่าไม่ได้ลงนะครับแต่อาจจะมีชื่อไปดูไปดูเกมที่ออร์้ฟอร์ดนะครับไม่ได้ลงอยู่ละสวัสดีแฟนริภูนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับโอเคนะครับสวัสดีคุณเรอด รอ,อตลาดหน้าหนาวนิโกวิลเลียมวันนี้ที่ผมถึงพูดนิโกวิลเลียมเยอะไงในบทสัมภาษณ์แล้วก็โอกาสนะครับที่คูจะเซ็นนะโอเคนะครับอย่ายิงเยอะเกินผมบอกแล้วไม่ใช่งานง่ายลีวูอยู่แล้วนะครับสรุปข่าวกรารแยทีมอ๋อสรุปข่าวกรารแยทีมเหรอวันนี้ผมยังไม่ได้ทําเลยพอดีเมื่อเช้าก็เตรียมร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรไปนะครับทําเท่าที่ทําได้เนาะโอเคนะครับตลาดเนี่ยผมบอกไปแล้วนะการเป็นฟีเยนเนี่ย เซ็นได้ถึงวันที่13กันยายนแต่ต้องเซ็นแล้วลงทะเบียนเลยนะนั่นแหละครับเดทไลน์อยู่ตรงนั้นพวกเป็นฟรีเย็นทั้งหลายนะครับผมเด็กหงนะครับโอเคสวัสดีคุณอ่านว่าอะไรเนี่ยสลุนนะครับโอเคนะครับสวัสดีคุณไลออนนะครับชุมพรปาล์มนะครับราคาขึ้น7บาทกว่ากว่าเเกี่ยวกับลิ้วภูมิเนี่ยโอเคครับสวัสดีคุณมันนะครับจากสกลนครนะครับหงสองศูนย์ลองดูเนาะมันไม่ง่ายหรอกพี่จัดจัดกับ เฮียเฮียอะไรเนี่ยเฮียเต็กบางจากไหม,มผมไม่ค่อยมีเวลาแม้กระทั่งอัดข่าวยังไม่มีเลยเพราะว่าผมทําร้านก๋วยเตี๋วด้วยไงช่วยน้องสาวนะครับผมขอพายจริงๆนะคือแค่ทําข่าวนี่ก็แย่อยู่แล้วขอบคุณมากนะครับเอาไว้โอกาสโอกาสหน้าแล้วกันนะครับขอบคุณครับ โอเคครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาอยู่ในการแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นดีๆกันนะครับวันนี้ผมก็อัปเดตข่าวให้ท่าน8ชั่วโมงหมดแล้วนะครับไรอั right พสิบเอ็ดพุจริงหมดแล้วทํานายผลหมดแล้วนะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ